นะคะนายสุทินคลังแสงประธานวิฝ่ายค้านก็ยืนยันนะคะว่าหากพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีไม่เดินทางมาตอบกระทู้ด้วยตัวเองจะเดินหน้าเสนอยติตามมาตรา152เพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติในประเด็นที่รัฐบาลทำผิดรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เพียงเรื่องของการถวายสัตว์เท่านั้นนะคะโดยจะมีการยื่นเรื่องต่อประธานสภาภายในสัปดาห์นี้และจะขอให้เร่งบรรจุเข้าสูุราระการประชุมก่อนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563เพราะเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมีผลผูกพันต่อการทำงานของรัฐบาลจึงอยากให้มีการเคลียร์สถานภาพให้เกิดความชัดเจนก่อน ทางด้านของนายปิยบุตรแสงกนกกุลสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ค่ะก็บอกว่าเสียดายที่นาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้มาตอบกระทู้ถามสดนะคะเพื่อที่จะได้หาทางออกร่วมกันของทุกฝ่ายแล้วก็ย้ําเจตนาของฝ่ายค้านนะคะว่าต้องการที่จะหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่ใช่การล้มล้างรัฐบาลซึ่งกระทู้สดในวันนี้อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนจากเรื่องของการถวายสัตว์เป็นกรณีของผู้บัญชาการทหารบกให้สัมภาษณ์ ต่อสื่อต่างชาติเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเมืองรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแทน ขณะที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็บอกว่าตามหลักการนายกรัฐมนตรีต้องมาตอบกระทู้ด้วยตัวเองเว้นแต่ติดภารกิจจําเป็นจึงต้องมีการพิจารณาถามเหตุผลส่วนกระทู้ดังกล่าวที่ต้องถอนออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นเพราะว่ากระทู้ที่ตั้งเข้ามาเนี่ยมีเกินจํานวนซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันท่านบอกว่าการไม่ไปตอบกระทู้เนี่ยไม่ ใช่การไม่ให้เกียรติสภาแต่เรื่องนั้นเข้ากระบวนการแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่พูดตรวจการแผ่นดินซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมายที่รัฐบาลต้องปฏิบัติต,ต่อไปซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นนายกรัฐมนตรีได้นําคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสทํากิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมชินุปธมส่วนช่วงบ่ายก็มีนัดหารือกับคณะกรรมการร่วมภา เอกชน3สถาบันหรือว่ากรกรที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ